สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับโอ้ศึกมวยมันสนั่นเมืองที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้นี่บรรยากาศคนนี่แน่นเต็มสนามนะครับเดี๋ยวแอดมินมาให้ดูทางด้านหลังเวทีก่อนครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหน้าหลังนะครับมาดูรูปร่างตอนนี้นวดน้ำพันมืออยู่นะครับก็สวัสดีครับแฟนมวยอยู่ที่ไหนก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับนี่ครับต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับคู่เอกช่วงที่2นะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับอันนี้ทางด้านยอดกตัญญูกับทางด้านโฟวินนี่ก็ขึ้นเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางเมฆพลันชัยนะก็เดี๋ยวมีคิวบุ๊กกับทางด้านภูมิใจไทยนะครับโอ้วันนี้นี่ก็ถือว่าสนุกดูเดือดนะครับไปเจอกันมาแล้ว1รอบนะครับก็เป็นทางด้านเมฆนะครับชนะไปนะครับก็มาดูกันว่าไฟนี้ภูมิใจไทยนี่จะล้างแค้นได้สำเร็จไหมได้หรือไม่นะก็เดี๋ยวเราชมบนเวทีนะครับสวัสดีครับภูมิใจไทยครับโอ้วันนี้เป็นไงบ้างเต็มร้อยพร้อมลุยพร้อมลุยนะเจอกับเขามากี่รอบแล้วเจอมา1ครั้งครับเป็นไงบ้างวันนั้นเป็นไงครับวันนั้นมีเสียวเกือบพลิกมาชนะด้วยนี่ครับสูสีครับสูสีเนาะโอ้วันนี้แก้เกมมันยังไงบ้างบอกได้ไหมเราดูบนเวทีฝากเป็นมวยช่วยติดตามเรานะครับครับฝากเชียร์ด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคครับปิดกองไม่มาไม่ได้มานี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านภูมิใจไทยนะครับนี่ก็เป็นโอ้บรรยากาศหลังเกมนะเดี๋ยวให้ดูในเวทีนะโอ้ว่าแฟนมวยแน่นแค่ไหนนะแอดมินพาไปชมนะเดี๋ยวให้ชมมุมกว้างนะเดี๋ยวให้แอดมินเดินก่อนนะครับแค่ตรงนี้คนก็แน่นเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินพาไปดูมุมกว้างนะครับฮัลโหลสวัสดีครับไม่เป็นไรโอ้นี่นะโอ้แฟนมวยนี่แน่นนะอัดแน่นเลยลานกว้างนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงเซียนมวยครับก็เซียนมวยตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับโอ้ก็แน่นสนามเลยนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์กับทางด้านโฟวินจิตเจริญทรัพย์นี่กำลังไหว้ครูอยู่นะครับก็เดี๋ยวตอนชกเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์นะครับเพราะว่าแอดมินขอไปดูมวยนะครับก็นี่เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่คือคักนะครับตอนนี้ก็ไว้ครูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบโดยรวมนะครับของศึกมวยมันเมืองอุทัยธานีนะก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าวันนี้ใครเจอใครบ้างนะก็คู่แรกนะเป็นยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะเจอกันในพิกัด113ปอนด์นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับทางด้านภูมิใจไทย
ปกรณ์พรสุรินทร์นะครับพอเจอกันทางด้านเมฆชูทางด่วนครับหรือว่าเมฆพลันชัยนะครับเจอกันในพิกัด122ปอนด์นะครับคู่ที่3ก็เป็นทางด้านสุดหล่ออภิมนต์ศรีนะครับเจอกับแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์ครับคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้ว2รอบนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมานะก็คู่เอกนะครับเป็นน่ารักอภิมนต์ศรีเจอกับทางด้านพรเสน่ห์สอภูมิมิพัฒน์นะฮะเจอกันในพิกัด126ปอนด์ครับแล้วก็คู่แรกช่วง2นะครับทางด้านเพชรเจ้าพญาสจ.เพชรอุทัยนะเจอกับทางด้านสมบัติศิษย์หลวงพี่น้ำฝนนะครับเจอกันในพิกัด117ปอนด์คู่ที่6นะเหนือพยัคฆ์วสังวภัยนะครับตัวนี้นี่ซ้อมอยู่ค่ายเพชรยินดีนะครับเจอกับทางด้านเพชรพนมสสละชีพนะครับเจอกันในพิกัด110ปอนด์นะคู่7นะนี่คู่นี้น่าสนใจนะครับทางด้านเพชร69สุราษฎร์นะเจอกับเพชรโฟกัสแอสสัตปาตองนะคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้ว2รอบนะครับเพชรโฟกัสนี่เสมอ1แล้วก็ชนะนะครับทางด้านเพชรนี่ก็วันนี้รอดูนะครับว่าจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่นะคู่ที่8นะทางด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับทางด้านเบิกบานบอยบางนานะครับหรือว่าทางด้านเพชรทองหล่อนะครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูพอสมควรเลยนะครับคู่กลางนี่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะเพชรสมหมายกับเพชรสมหมายสาวสมหมายนะเจอกับทางด้านฉลามดำนายกเอท่าสารานะครับทางด้านเพชรสมหมายนี่ต่อน้ำหนักให้ทั้ง1ปอนด์นะครับก็เดี๋ยวคู่ที่คู่เอกช่วง2นะครับทางด้านต้มยำกุ้งประกอบพรสุรินทร์นะครับเจอกับทางด้านชัยสสต้อย8เอวนะครับคู่นี้นี่ก็ถือว่าน่าดูเป็นอย่างยิ่งเลยครับแฟนมวยรอติดตามนะครับแอดมินขอลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ